็นี่ครับรางวัลนักแสดงนักยอดเยี่ยมของแมนสวงครับผมเดี๋ยวไม่เห็นก็เลยตั้งไว้พี่ต่องตั้งไว้บ้างตั้งไว้บ้างเดี๋ยวไม่เห็นเป็นตัวแทนของภาพยนตร์เหมือนกันนะครับมารับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยครับของอะไรของอะไรของแมนสวงของแมนสวงของอะไรกันขอบคุณมากๆครับขอบคุณมายาทีวีบอร์ดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณทุกๆพลังใจที่โหวตมาให้2รางวัลนี้ของแมนสวงขอบคุณครับมันเป็นการการันตีความสำเร็จของแมนสวงในรางวัลนี้เราใช่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 เป็นการบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่เหนื่อยมากโอเคหายเหนื่อยนะโอเคหายเหนื่อยจ้าจริงๆผลตอบรับมันดีมันก็แบบโอเคเลยเออได้รางวัลนี้ก็การันตีความสามารถการในเรื่องการแสดงโอ้ยโป้โอ้ยไม่หลอกเราสุดยอดอยู่แล้วเฮ้ยทำไงได้ไม่พูดยากไม่ใช่ไม่มันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆต้องพัฒนาไปเรื่อยแต่แค่มันเป็นสิ่งที่กำลังบอกเราว่าโอเคเราเดินมาถูกทางกับความตั้งใจของพวกเราก็มีคนมองเห็นใช่คือสิ่งที่ Beyond Cloud ทำแล้วก็สิ่งที่แมนสวงกำลังบอกโลกหรือสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันเป็นอีกทางนึงเรากำลังเล่าอีกมุมมองหนึ่งของความงดงามของประเทศไทยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่มีคนมองเห็นตรงนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยโอเคงานของเธอเป็นที่น่าสนใจนะเขาก็อยากฝากให้คนแบบรุ่นหลังๆว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้นระยะเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตอนเนี้ยช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างให้เขาได้ดูนะครับพูดดีที่บ้านต้องชมอันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเก็บตังค์สร้างก่อนเผื่อไว้ถามได้นะฮะตอนนี้รอฟังอยู่หลังจากนี้ผลงานของเราจะเป็นอะไรยังไงบ้างผลงานยังไม่ต่อนี่ผลงานแม่เสือสาวเสืออะไรสีดำไม่มีเสือเลยสักนิดนึงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผลงานแล้วครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเดือนคราวเนาะแล้วก็ปีหน้าเราก็จะมีผลงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่อีกเหมือนกันที่อย่างน้อยๆผมมีตอนนี้น่าจะมากกว่า3โปรเจกต์แล้วมั้งแต่ว่าอาจจะยังที่ยังประกาศไม่ได้ว่าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการพรีโปรดักชันแล้วแต่จริงๆจะมีโปรเจกต์ที่ประกาศออกไปแล้วของอโปนี่ใช่ไหมใช่ก็เป็นโปรเจกต์หนังที่ตอนนั้นไว้หนวดแล้วที่แบบลืมซื้อมิดโกนอ่ะ นั่นแหละแล้วก็นั่นแหละอันนี้คือโปรเจกต์ที่ถ่ายจบไปแล้วกำลังออนกลางปีหน้าอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์นึงแล้วอีกโปรเจกต์นึงที่จะถ่ายเร็วๆนี้คือซีรีส์ของ Beyond Cloud รอติดตามว่าจะมีใครเล่นบ้างพ่อโป้ก็ยังไม่รู้พ่อโป้ยังไม่รู้ซีรีส์ชายครับชายที่ร่วมมือกับรัฐบาลด้วยกับกระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะได้ดูไม่กลางก็ปลายปีหน้ามันละเอียดไงมันต้องตั้งใจการเลือกคนมาเล่นคนชายเขาไม่พอใจมันต้องดีที่สุดไงไม่รอเล่นขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นบทบาทอะไรมันจะเป็นยังไงก็ยุคปรับยุคใช่ไปเป็นยุคที่มันเข้าถึงใกล้มากขึ้นเป็นยุคที่คนเข้าใจง่ายมากขึ้นที่เชื่อว่าเป็นยุคที่คนไทยย่อยง่ายแน่นอนเพราะแฟนของอโปเขาไม่ใช่แค่คนไทยอ่ะมันมีแบบต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าหลังจากแมนสวงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าต้องกลับมาทำกันบ้านนะแล้วรู้สึกว่าถ้ามันเป็นช่วงที่แบบไม่ห่างมากนักจากปัจจุบันเนี่ยทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนต่างชาติก็จะเข้าใจกับมันได้มีกดดันไหมคะเพราะว่าอย่างที่ผ่านมากระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีคนแฟนๆก็อาจจะคาดหวังแน่นอนผมว่ากดดันในแง่การลงมือทำมากกว่าว่าเราจะทำมันเต็มที่ไหมแต่ถ้าเป็นในแง่ของความโด่งดังเนี่ยโปอันนี้โปว่ายากที่จะตอบเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่เราแล้วหน้าที่เราคือทำผลงานที่ดีตั้งใจทำอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเพิ่งไปร่วมงานแฟชั่นต่างประเทศเดี๋ยวดีใจมากครับผมถ้าเกิดได้ดูคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงใน IG ก็คือว่าดีใจมากได้เห็นอัญญาเทเลอร์จอยกับตาแล้วผมก็รู้สึกว่าแล้วก็ยิ้มโหก็ยิ้มโหว่าโอ้ดีใจจังนอนหลับแล้ววันนั้นนอนหลับโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างคะโมเมนต์นั้นคือเหมือนแบบเดินผ่านคือถ้าเปรียบเทียบกับรถก็เหมือนรถติดนะเพราะว่าคนที่เดินมาคือจีซูอัญญาเทเลอร์จอยแล้วก็
นักแสดงเกาหลีผู้ชายแล้วก็ใดๆใช่มีคนดังแล้วเขาก็เดินมาแล้วแบบเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นเราก็หมุนเนี่ยแต่ที่ชอบอัญญาไงใช่แต่โกรธชอบอัญญาไงโอ้ยยืนเพราะแบบอ๋อเวลาเจอผู้หญิงในฝันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้แล้วได้ร่วมงานด้วยล่ะได้ร่วมงานก็คือแบบไม่เอาคอมพลีทหรออันนั้นก็คือไกด์ที่สุดแล้วค่าตั๋วเราเอาสิเป็นแบบค่าสโลว์เลยไหมคะค่าสโลว์ตอนนั้นมันคือถ้าถ่ายรูปอะก็คือถ่ายเหมือนพวกพี่แหละยิงทุกจังหวะทุกจังหวะตอนนั้นคือรู้สึกว่าคือเขาคือคนเก่งแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชื่นชมเขาอ่ะเขาเหมือนเป็นผู้หญิงในฝันแล้วว่าโอ้โหเก่งว่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหเขามาถึงจุดนี้ได้แล้วเขาแบบทรงพลังขนาดนี้เก่งเอายิ้มมองโอ้โหเก่งอย่าว่าเดี๋ยวคุยเลยฮะโอ้ยเขาไม่หันมองเลยเรื่องเนี้ยไม่คนเยอะเขารีบเดินไปแบ็กดรอปด้านหลังแต่เราคาดหวังแล้วไหมว่าวันนี้เราน่าจะได้เจอได้จะแบบใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ได้คาดหวังว่าไปงานทันก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าโหวันนั้นรถติดมากเพราะว่าคือมีคนดังไปเยอะมากแล้วก็มีแฟนๆไปรอเยอะมากคือก็ประทับใจแล้วก็ตกใจที่มีแฟนๆไปรอเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าคือผมไม่ได้ไปโชว์ของดิออร์มานานมากแล้วก็รู้สึกว่าโหแบบมันจะเป็นไงบ้างนะแต่ทีนี้ก็คือจริงมนุษย์ทุกคนก็อยู่ด้วยกำลังใจแหละพอเราได้กันจากโหเขามีคนพร้อมสปอร์ตเราอยู่เสมอนะเราเข้าไปเข้าไปดูโชว์เจ๋งมาเลเซียเจ๋งทุกคนในงานเจ๋งคือการทำงานกับคนที่อยู่ระดับโลกมันเจ๋งจริงๆอ่ะหลังจากนี้ยังต้องมีไปที่ไหนอีกเดี๋ยวมีไปมีครับ ลืมเมื่อกี้จะพูดแล้วลืมเป็นความลับใช่ไหมแค่ลืมเป็นความลับแต่เดี๋ยวบอกมีแน่นอนอย่างล่าสุดกับน้องเนยเฮ้ยน้องเนยน้องเนยสามขวบกับอโปสามขวบมันก็ดีใจมากที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกันกับทั้งน้องเนยและอโปสามขวบคือตอนนี้ก็มีคลิปออกมาแล้วคลิป2คลิปที่ไปท่องเที่ยวว่าเฮ้ยตามสถานที่ต่างๆเป็นไงบ้างต้องทำยังไงบ้างน้องเนยเนี่ยน้องเนยเขาจดคงจำโปไม่ลืมเพราะว่าโปเดินไปกระซิบกับเขาโปกลัวเขาเจอคนดังมาเยอะไงเราก็เป็นแค่แบบอโปตัวเล็กอโปก็เลยว่าไปกระซิบเนยโปจะทำให้เนยอ่ะไม่ลืมโปแล้วเนยก็แบบอะไรของมันคุยไปแก้เขาไงแล้วโปก็เนี่ยเนยแล้วเนยก็หันแล้วโปก็หมุนไปหลังตัวเนยอ่ะสมมติอันนี้คือเนยแล้วเนยก็หันมาเนยอย่างเงี้ยแล้วจนเขาทำมือมาแบบเนี้ยมันคงแบบ whatเขาเคยเจอแต่คนโอ๋ไงเออนี่ก็คือเป็นเพื่อนเล่นเขาใช่จนอายุเท่ากันกับเนยจนเนยขึ้นแคปชั่นว่าโหยพี่โป้ยังมีแต่พลังบวกอ่ะจนน้องเนยอยากจะบวกเลยแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือทุกคนไปเลี้ยงน้องเนยแต่ว่าวันนั้นน้องเนยเลี้ยงอโป้น้องเนยเลี้ยงอโป้มีแต่คนเอ้ยคนเห็นภาพออกไปนะฮะคนคงคิดว่าเอออโป้เดินจูงน้องเนยเปล่าน้องเนยจูงโป้โป้เพิ่งตกบันไดมาจริงจริงน้องเนยเลี้ยงโปจริงจริงโปเรียกเขาว่าพี่เนยนะพี่เนยก็เป็นคนเดียวที่เรียกน้องเนยว่าพี่เนยเออใช่เพราะเขาดูแลโปคือโปซุ่มซ่ามแบบเดินเตะทั้งที่จริงๆเขาตัวแบบเขามีกล้ามอ่ะเขามีกล้ามมากกว่าโปเขาเดินไปเออเขาไม่ค่อยเตะอะไรเลยเขาเดินบ้านน้องเนยผู้สามขวบมีกล้ามได้ไงเขาแอบเล่นมาโดนชื่อยังโปโดนชื่อยังถามว่าพอหรือเปล่ากระดาษจดชื่อโบเยอะสุดแล้วจนแบบว่าอยากให้เจอกันอีกนะอยากให้เจอกันอีกก็คือจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆอีกไหมคะจะมีคลิปออกมาอีกแล้วก็เดี๋ยวเราไปร่วมงานคิมพาวเวอร์กันอีกต้องรอติดตามอโปและน้องเนยเร็วๆดีแน่นอนขออนุญาตครับ